อดทนมาเท่านั้นพระพุทธเจ้าทำไมทนก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกบารมีต้องสร้างสามสิบทัศนะพวกเราเนี่ยตะกี้สิบทัศน์ก็แย่เลยบารมีสร้างโหใช้เวลานานสี่อสงไขยไม่ใช่น้อยนะแขกกลับตรงนี้ก็มากแล้วโอ้โหอสงไขยนี่ว่าจะพูดถึงเลยระยะยาวนานเหลือเกินนะแบกความดีสร้างบารมี เป็นสัตว์ก็เป็นเยอะนะเป็นสัตว์เล็กก็เป็นนะถ้ามีบารมีแล้วนะพวกเราเขาต้องทำกันเยอะโยมบารมีนี่สำคัญมากเลยบารมีก็คือการสะสมนี่แหละทานบารมีศีลบารมีในธรรมะนี่ก็เป็นบารมีโยมเนี่ยเรามาสร้างบารมีบารมีจะเป็นกำลังทำให้เรามีกำลังมีความอดทนสมาธินั่งสงบหรือไม่สงบก็ต้องได้ความอดทนมันจะค่อยๆอดทนไปเรื่อยๆอย่าไปท้อถอยท้อก็อย่าถอยต้องสู้ไม่สู้ไม่ชนะหรอกนักรบนักรบไม่ต้องสู้ทหารพระพุทธเจ้าต้องสู้นะไม่สู้ก็แพ้เราไม่อยากเป็นผู้แพ้ใช่ไหมก็ต้องสู้ทำไมสู้มันก็แพ้แหละถ้าสู้นี่จังไม่แน่แต่สู้นี่แหละจะทำให้เราชนะบารมีนี้ต้องสะสมไปเรื่อยๆเป็นกำลังไปเรื่อยๆนะอย่าไปวางรายชาติเลยชาตินี้แหละโอกาสมีแล้วเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นแล้วพบพระพุทธศาสนาก็ได้พบแล้วปฏิบัติบูชาก็มาฟังแล้วมาปฏิบัติแล้วเล็กน้อยเดียวเองขยันขยันสำเร็จไม่สำเร็จดูที่ขยันนี่แหละขี้เกียจไม่สำเร็จหรอกทางโลกก็ไม่สำเร็จจะทำอะไรจะเรียนอะไรก็ไม่สำเร็จคนขี้เกียจต้องสู้ต้องขยันต้องอดทนนี่เขาอดทนนี่แหละเป็นตบะของผู้ภาคเพียรพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอดทนนี่แหละสร้างบารมีไม่ใช่น้อยนะใช้เวลามากเหลือเกินโอ้โหใจของพระพุทธเจ้านี่เมตตาเหลือเกินสร้างบารมีเมตตาเหลือเกินมากกว่าสาวกมากมายเหลือเกินพวกเรานี่ก็มีบารมีนะถ้าไม่มีบารมีไม่ได้มาอย่างนี้หรอกเกิดเป็นมนุษย์แล้วแถมได้พบพุทธศาสนาอีกฟังคำพ่อของฟังคำสอนของพระศาสดาอย่างศรัทธาน้อมใจเอาไปปฏิบัติเอามาปฏิบัติเนี่ยโอ้มีบารมีนะทำมามากแล้วทำมานานแล้วยิ่งจิตใจจดจ่อที่จะขอให้ได้มรรคผลเนี่ยยิ่งปฏิบัติฟังมรรคผลนี่โอ้ยนี่แหละคนมีบารมีทั้งทั่วตายกลัวจะตายแล้วก่อนไม่ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นนะมันคิดไปเองมันคิดไปเองคนมีบารมีเป็นอย่างนั้นเห็นโทษ
ของความเกิดเกิดมาไม่เห็นเท่านั้นนี่ใช่ไหมคนเกิดแล้วก็เห็นคนเจ็บเราก็เห็นตายในท้องแล้วก็รู้หมดออกมาไม่นานตายก็เยอะไหมคนเจ็บเราก็เห็นนี่แหละมันซ่อนหลักตรงนั้นแหละเอามาสอนตัวเองเป็นครูเราได้นะที่ผิดนั่นแหละเอามาเป็นครูรู้นะเป็นวิชาวิชาก็ความรู้เอาที่เราทำผิดไปที่เห็นเขาทำผิดๆไปอย่างเงี้ยเรามาสอนเราว่าเรานี่โอ้โชคดีเนาะไม่เหมือนเขาเขาตายแต่ยังเล็กตายแต่ยังเด็กฟังธรรมเขาไม่ฉลาดเขาไม่ศรัทธาโอ้เรายังดีอ่ะเรายังมีศรัทธายังฟังคำสอนของพระศาสดารู้เรื่องและศรัทธานำมาปฏิบัติได้ไม่ธรรมดานะโยมเรามีบุญมากแล้วเรามีบุญมากนะตามเถอะโยมตามใครเขาจะยังไงก็ช่างเขาเถอะดูตัวเองดูตัวเรานะตัวใครตัวมันสวรรค์อยู่ในอกในรกอยู่ในใจใจใครใจมันนะใจไม่เหมือนกันใช่ไหมอยู่ในใจเราก็ไม่รู้ว่าใจใครเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกแต่เรารู้นรกคือทุกข์ไงสวรรค์มีสุขนรกมีทุกข์เราไม่อยากได้นรกอ่ะเนาะกลัวทุกข์เนาะปฏิบัติธรรมนี่แหละมันจะพ้นได้คนมันปฏิบัติไม่พ้นหรอกไม่พ้นยังไม่เป็นอริยยังไม่พ้นหรอกต้องปฏิบัติเอาอริยบุคคลให้ได้นี่แหละเราอย่างที่เราทำกันนี่แหละอดทนอดทนเพื่อจะเอามาคนเนี่ยอดทนเพื่อจะพ้นทุกข์น่าเบื่อจะตายใช่ไหมทุกโลกนี่ดูเถอะทั้งโลกเขาทำอะไรกันมีที่นั่งกี่คนเกือบทั้งโลกอ่ะหนึ่งในร้อยก็ยังน้อยเนี่ยจะพูดถึงทั้งโลกเนี่ย ร้อยคนจะมีสี่คนหนึ่งยาก อะไรเลยต้องหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านยังไม่ได้นะหนึ่งในล้านเอาแค่คนไทยนี่แหละศาสนาพุทธนี่แหละโยมมันได้ไหมยากนะหนึ่งในล้านคนที่จะมีสิ้นที่จะไปสวรรค์นี่ยากจนมากไปนรกกันหมดไม่มีสิ้นจะไปสวรรค์ยังไงก็ดูไม่ต้องดูตรงไหนดูตรงไม่สิ้นนี่แหละสิ้นดีมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปไม่ต้องดูที่อื่นจะไปไหนดูที่สิ้นนี่มีความอายต่อบาปไหมกลัวต่อบาปไหมไม่ใครกลัวมันละน้อยมากเลยโยมที่มาบวชมาปฏิบัติกันนี่ก็ก
ลัวบ้างไม่กลัวบ้างเลิกทะเลาะกันยังไงยอมไหมใครมาด่าว่าเนี่ยไม่เถียงได้ไหมแต่ยอมได้เนี่ยแน่นอนอายยอมจริงๆนะต้องยอมจริงๆนะให้ยอมจริงมันยากโยมเห็นไหมยากคนที่จะยอมเขาด่าเขาว่าผิดถูกก็ไม่เถียงเพราะเที่ยงไปอะไรประโยชน์เนี่ยเที่ยงคนโกรธไม่ชนะหรอกคนไม่โกรธนั่นแหละยอมแพ้แต่ชนะชนะอะไรล่ะชนะกิเลสไงกิเลสไฟต่ำเอาชนะมันอย่าไปแพ้อย่าแพ้ไม่ได้อย่าไปยอมแพ้เราต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเอาอย่างเทวทัตมันได้นะมักใหญ่ไฟสูงมักใหญ่ไฟสูงไม่ดีคนมีกิเลสเนี่ยมักใหญ่ไฟสูงพระพุทธเจ้าสอนยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นคนไม่มีเราไม่มีเขานี่คือคำตอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ทำกันอย่างนี้แหละต้องฝืนใจทำนะไม่ยอมกันไม่เนี่ยโอ้โหใครๆก็ไม่ยอมหรอกมีแต่ผู้รู้เท่านั้นแหละก็คนอยากรู้อยากเป็นผู้รู้จึงจะเป็นคนยอมปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกโยมให้เรายอมเถอะเราไม่ค่อยยอมดูตรงนี้แหละปฏิบัติดูตรงนี้ต้องยอมยอมมันดีคนฉลาดเขาเห็นเขาชมคนโง่เขาติพระพุทธเจ้าชมมึงจะให้คนทั่วไปชมคนอื่นติเนี่ยติเพราะไม่รู้ก็ปล่อยไปเลยจะเชื่อใครล่ะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ทำตามคำสอนของท่านก็เท่านั้นเองมันก็จะได้ธรรมะปฏิบัติธรรมะก็นี่แหละปฏิบัติตามอริยะอยากเป็นยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นอยากเป็นพระสงฆ์ก็ทำไงล่ะก็ต้องละตัวตนสิตัวตนนี่แหละทำให้เป็นคนยุ่งอยู่เนี่ยเพราะมีตัวมีตนนี่แหละพระอริยะเขายุ่งไปแล้วเขาไม่ยุ่งหรอกเราก็ต้องทำอย่างอริยะฝึกอย่างอริยะทำอย่างอริยะพยายามทำใหม่ๆมันไม่เอาหรอกโอ้โหมันยากจริงๆนะมันยากเป็นเราต้องทำต้องทำเพราะกลัวไงกลัวเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดใหม่เป็นพ้นนรกนะพุทธเจ้าเปรียบโอ้โหน่ากลัวมากเลยพระองค์เอาเล็บจิกดินขึ้นมาแล้วก็ถามว่าดินในเล็บกับดินในปฐพีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกก็บอกว่าดินในเล็บนี่น้อยกว่าดินในปฐพีนี่มากกว่าพระเจ้าค่ะโอ้ดินในปฐพีมากขนาดไหนล่ะโยมท่านเปรียบเทียบยังไงน่ะทั้งมนุษย์ก็ดีทั้งเทวดาก็ดี
ที่จะไปสวรรค์เนี่ยเทวดาที่จะมากระแดกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับเล็บที่ไปนรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้เท่ากับดินในปฐพีเนี่ยมันมากขนาดนี้น่ากลัวนะที่ท่านชี้นี่น่ากลัวมากเลยอีกอย่างก็เอาง่ายๆโคตัวหนึ่งอะนั่นเปรียบเทียบมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้แหละไปสวรรค์เท่ากับเข่าโคเนี่ยเข่าโคก็มีสองอันเองแต่ที่ไปนรกเท่ากับขนโคมากไหมโยมขนโคนับไม่ถ้วนเลยนะแค่ขานี่ก็โอ้โหนับไม่ถ้วนแล้วโอ้โหมากจริงๆเนี่ยดินในปฐพีกับดินในปลายเล็บที่พระองค์ติดขึ้นมาเนี่ยพวกเราอย่าไปดินในวัตถีนายโยมเป็นดินที่ปลายเล็บนะสำคัญนะทำไปเยอะๆทำไปมากๆเป็นบารมีสะสมตรงนั้นแหละไม่ได้หายไปไหนถึงไปตกนรกมันก็ไม่หมดนะบุญนะที่ทำไว้แยกกันที่ใช้บาปที่ใช้ก็ใช้ไปพระโมคคัลลาหลอกพ่อกับแม่ลงเมียโอ้เยอะนะเรานี่ก็ไม่รู้ว่าทำว่าบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะมันผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้เนี่ยพระอริยสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากพระโมคคัลลาเนี่ยลงเมียลืมแม่เมียก็ทำเป็นพ่อแม่ตาไม่เห็นเนี่ยตาบอดแก่แล้วทำอะไรเลอะเทอะธรรมดาเขาต้องเลอะเทอะอยู่แล้วแต่คนไม่ดูแลให้คนตาบอดเมียก็เบื่อนะเมียก็เบื่อไม่อยากจะดูแลก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อคนนี้คนเราบางทีพ่อแม่ยังทิ้งเลยนี่คนอื่นมันหลงเรายานะจะเป็นอย่างนี้นะพ่อแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ของโลกเลยนะขนาดไหนพระบางองค์เนี่ยบางคนเดี๋ยววิ่งหาพระอรหันต์กันทั่วหมดเพราะว่าที่ท่านเป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระอรหันต์โอ้ไปกันยิ่งไปแต่ไปแล้วก็ไม่ใช่ไปแล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยหายากนะแต่พระอรหันต์ของจริงเนี่ยท่านชี้มาที่แม่ที่พ่อนะนั่นแหละพระอรหันต์อยู่ที่บ้านนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้นะพูดผิดไหมพุทธเจ้าพูดไม่ผิดโยมใครจะมารักโลกถ้าพ่อถ้าแม่โยมดูแค่สัตว์ก็แล้วกันโยมนกสัตว์หมูหมาแมวดูเถอะโอ้โหสละชีวิตเลยนะสละชีวิตเลยอันตมาดูเลี้ยงแมวแมวเขามาปล่อยไม่ให้มันก็ตายนะแต่มันก็ตายอยู่ดีแหละที่งูนี่ที่วัดนี่มีงูเยอะงูเลื่อมมากินไปแล้วแต่มันมีลูกก่อนมาตั้งแต่ยังไม่มีลูกเอาใหม่ไม่กินข้าวเ
ให้กินข้าวก็ไม่กินไม่สบายเนาะต่อไปบรรณาก็มันหายไงว่าใจดูแลตัวเองไปกินหญ้ากินอะไรเป็นยาเนี่ยกินแล้วมาอ้วกมาอะไรเออนะครับเขามันหายก็อ้วนท้วนขึ้นเห็นเป็นสาวแล้วก็มีลูกไงมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงมันก็ต้องเลี้ยงมันจะทำไงล่ะไม่เลี้ยงมันก็ตายชีวิตเราก็นึกว่าเดียวมันก็ตายอยู่ได้ไม่นานหรอกตัวอื่นก็ตายกันแต่มันก็อยู่ได้นานนะให้เราได้เห็นไอ้แม่มากินลูกมาก่อนแม่ยังไม่โดนกินหายไปทีตัวสองตัวเต็มอยู่ให้ดูสองตัวลูกมันโตแล้วเราก็ดูแล้วฉันข้าวสงสารมันนะก็ให้ลูกมันคนเอาปลาเอาเนื้อให้เนี่ยแม่มันเข้าไปจะกินกินเลยล่ะเริ่มกินแหละลูกมันมาพอลูกมาปุ๊บละเลยเนี่ยจำใจแม่นะละเลยเดินนี่ออกไปห่างให้ลูกกินโอ้โหแล้วนั่งปลงคิดถึงแม่อาจารย์มาไม่ยังไม่ได้เราเรื่องแม่ตายแล้วอยู่ยังสิบสองออกวันสี่วันนี้เลยปีนั้นแม่ตายยังไม่รู้เรื่องอะไรยังร้องไห้ไม่เป็นเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ค่อยคิดอะไรยังเล็กอยู่แต่เรามาบวชนี่เราคิดถึงบวชเนรไงอยู่สิบสองขอให้บวชเนรหน้าไฟแล้วเราก็บวชอย่างเล็กไม่รู้อะไรแต่เราไม่ใช่คนดื้อบวชว่าบวชเนรเนี่ยถือว่าอุทิศส่วนบุญให้แม่โอ้น่าจะจริงนะโยมที่วัดนั้นมันเป็นกุฏิที่จะพักอยู่นะเขาทำเป็นเรือนไทยรอบเลยเป็นเรือนไทยหมดเลยเป็นหลังมันห้าหกประมาณหกหลังมั้งหกเจ็ดหลังตรงกลางก็เป็นตรงไทยตรงกลางเป็นห้องสวดมนต์ด้วยชั้นด้วยกลางคืนด้วยสวดมนต์เช้าๆสวดมนต์แล้วก็ตรงนั้นเป็นที่เส้นข้าวใช้ได้โหคุ้มจริงๆนะก่อสร้างแบบสมัยก่อนนะเอาสวดมนต์ไว้กลางนะแล้วก็ทำระเบียงนอกกระชานนะเดินรอบเดินลัดแก้มไปได้ฝั่งโน้นกุฏิฝั่งนั้นกุฏิแล้วก็ทำเป็นห่อสวดมนต์เนี่ยห่อสวดมนต์ห่อจันทร์อยู่ตรงกลางก็ทำเป็นเดินไต่หมดเลยทำเป็นทรงไต่หมดทรงไต่สมัยก่อนนะชาวบ้านเขาทำช่วยกันทำถวายวัดเราก็นอนอยู่ฝันเห็นแม่มันนอนอยู่ใต้ล่างเพราะกุฏินั้นเป็นกุฏิสองชั้นกุฏิกองไทยเนี่ยเขาพวกสองชั้นเป็นกุฏิไม้ธรรมดานะอาตมาว่าแม่คงมาครอบส่วนบุญเราอะลูกเป็นเด่นนะเนาะพอบวชไม่นานแล้วก็แม่ก็ฝันเห็นแม่ฝันครั้งเดียวซะเห็นครั้งเดียวซะเองก็คงไปดีแล้วนะแล้วมาบวชเป็นพระนี่ก็ไม่เห็นตอนเป็นเด่นเนี่ยเป็นเด่นแล้วก็สวดมนต์ก็เก่งแผ่เมตตาทุกวันตรวจหมดแล้วก็ตรวจน้ำแผ่เมตตาทุกวันตรวจเช้าก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแม่ก็คงได้รับมานอนอยู่ในทุนกุฏิที่เรานอนอยู่เลยมองเห็นชัดเจนเลยน้องอ
ายุ12น้องเพิ่งเกิดตายเราก็ทงสารนะคลอดลูกตายหมออยู่ไกลด้วยหมอคนนี้เก่งโอ้อยู่ไกลเดินมาด้วยนะหน้าฝนฝนก็ตกก็เดินลัดมาโอ้โหไกลประมาณ4-5 กิโลเลยโอ้โหเดินมาถึงตายแล้วมาไม่ทันวางเครื่องมือเพลงบอกโอ้เสียดายอุตส่าห์มาตั้งไกลไม่ได้ช่วยไม่ทันต้องมีเครื่องทางต้องทางแล้วก็ดึงลูกออกก็เรียกว่ากรรมมันเนาะคนเราสัตว์โลกมันไปตามกรรมไม่ต้องคิดอะไรมากพอลูกตายพอลูกตายก่อนลูกตายก่อนทำให้แม่ตายสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี่นะสมัยก่อนเนี่ยคลอดลูกตายกันเยอะนะนี่แหละที่ว่า พ่อแม่เนี่ยเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนพระร่างของลูกโยมลองคิดดูสิฆ่าพ่อฆ่าแม่กับฆ่าพระอรหันต์เห็นไหมเทียบเท่ากันเลยนะโยมอรหันตคาตคือฆ่าพระอรหันต์ปิตุคาตมาตุคาตฆ่าบิดาฆ่ามารดาเนี่ยโลหิตตุบาทคือทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเท่านั้นนะแค่ให้ห่อเท่านั้นแหละเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เลยนะบาปกรรมทำส่งให้แตกกันเนี่ยบาปหนักฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกเนี้ยทำบุญขนาดไหนก็ตามถ้าทำอนันตริยกรรมเนี่ยต้องไปนรกก่อนต้องไปใช้กรรมนี้ก่อนบุญอื่นมากมายยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้รับหรอกบุญไม่ได้หายไปทำก็ได้บุญก็สะสมมากมายนะโยมพวกเราเนี่ยสะสมบุญกับบาปไปมากอยู่ในใจแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วอ้าวถามโยมลองโยมลองคิดดูกันเคยฝันที่ไม่เคยไปเคยไหมฝันแต่ว่าที่นี่ไม่เคยไปทั้งที่สวยแต่ทั้งที่ขี้เหร่ที่ไม่สวยก็ตามคนก็เหมือนกันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักเนี่ยฝันเห็นคนไม่รู้จักไม่เคยเห็นรู้จักมันต้องเคยเห็นมันแล้วที่ฝันที่ไปเราก็ต้องไปเห็นมาทั้งที่ดูดีและดูไม่ดีเราก็ต้องผ่านมาความฝันมันก็ได้มาจากความจำได้ใหม่รู้นี่แหละนิมิตต่างๆเนี่ยเรียกว่านิมิตนะฝันเป็นนิมิตถ้าทำกรรมฐานเห็นเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแต่คนเราเรียกฝันก็ถ้าทางนักปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละก็เห็นนิมิตแต่ถ้าหลับก็เรียกว่าฝันแต่ถ้านั่งกรรมฐานนี่เรียกว่าเห็นนิมิตนิมิตก็เครื่องหมายก็เห็นมันมีแสงสว่างก็เห็นไหมไม่เห็นหรอกเรานั่งสมาธิเนี่ยพอได้สมาธิแล้วโอ้โหแสงสว่างมันเกิดเนี่ยนั่นแหละคนนั้นจะเห็นนิมิตต่อไปจะเห็นจะสามารถจะรู้อดีตรู้อนาคตได้นี่แหละที่เขาเห็นเรียนลึกชัดได้เขาต้องเห็นอย่างนี้แหละเห็นเป็นเรื่องเป็นราวมาถอยหลังถอยให้เรารู้
ถึงรู้อ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอดีตบางทีก็รู้อนาคตแล้วก็จากนิมิตนี่แหละนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนิมิตก็เครื่องหมายเครื่องหมายก็ทำให้เรารู้ได้ดีไม่ดีผิดถูกผิดถูกก็ต้องใช้ปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่รู้เนี่ยโยมเห็นไหมบุญบาปมันติดอยู่ในใจเราทั้งหมดเลยทั้งบุญทั้งบาปทีนี้คนเราเกิดมาเนี่ยบางคนเกิดมาก็รวยบางคนเกิดมาก็จนจนแตกต่างกันไปหมดเลยบางคนเกิดมาโอ้โหหน้าตาดีสวยหล่อทั้งรวยด้วยทั้งสวยทั้งหล่อด้วยโอ้บางคนมีปัญญาอีกโอ้โหฉลาดเจียวฉลาดต่างกันไหมโยมบางคนเกิดมานี่ไม่เอาไหนเลยไม่ฉลาดไม่ฉลาดมันมาจากอะไรโยมเขามาจากการกระทำทั้งนั้นเลยอยู่ในใจเรานี่แหละส่งผลให้เราทำไว้ทั้งนั้นน่ะจะทำไว้ทั้งบุญทั้งบาปเราทำมาอยู่ในใจเรานี่แหละสะสมไว้ในใจเรานี่แหละมากมายทำยังไงล่ะจะให้กรรมที่เราสะสมวันนี้เป็นอโหสิกรรมได้นะได้จริงๆด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วพระโสดาเนี่ยปฏิบัติถึงแล้วกรรมเป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมเนี่ยไม่น่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์นี่มันก็โอ้โหเอ้าเราก็เชื่อไปกันแล้วกันเพราะว่าเป็นธรรมนุษย์เกิดบนเทวโลกก่อนอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างก็ยังแต่อาตมาครับว่าเกิดบนเทวโลกเจ็ดชาติมากกว่าเกิดตายอยู่บนเทวโลกก่อนนะเป็นมนุษย์ก็เอาก็ยังดีเจ็ดชาติดีก็ตกนรกดีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหตุและเหมือนจริงๆด้วยนายโยมนะมนุษย์เนี่ยบางคนก็มีจิตเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมีไหมโยมบางคนเนี่ยโอ้โหเหมือนเทวดาเลยเหมือนเทวดาเหมือนนางฟ้าโอ้บางคนที่มีเมตตาเนี่ยคนที่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยมีเมตตาเมตตามันเกิดที่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยคนไม่เหมือนกันนะจิตไม่เหมือนกันหรอกบางคนมีของกินมีของใช้อยากให้ให้แล้วก็โอ้รู้สึกก็มีความสุขเหลือเกินโอ้เดี๋ยวบางคนนี่ตอนนี้บางทีของทิ้งแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยนะของเอาไปทิ้งแล้วไม่เอาแล้วแต่พอคนอื่นไปเอายังห่วงอีกนะดูอย่างเงี้ยเป็นงั้นจริงๆเป็นไหมเป็นนะโอ้ทองพันน่ะดูสิเนี่ยโอ้โหใจนี่ดูเถอะเราจะเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรก็รู้ถึงปัจจุบันนี่แหละในปัจจุบันนี่มันจะบอกมาเลยสัตว์มันเคยเรียกกันไหมเคยให้กันไหมน้อยมีน้อยมากมีนะมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันคาบข้าวไป
มันมากินข้าวที่วัดเนี่ยแต่บ้านอยู่ไม่ไกลบ้านอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่วิ่งไปถึงมาถึงกินอิ่มกินมากเลยไปอ้วกให้บางตัวมากแก่ๆมันหากินไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้นั่นแหละใจคนสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยมันมีไหมล่ะซึ่งจะเรียกกันกินน่ะเอาไปให้กินขนาดนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะมีจริงๆด้วยหลายคนก็เห็นกันเคยเห็นกันไม่ใช่มีตัวเดียวนะมีหลายตัวด้วยใจเขาเหมือนมนุษย์นะดูสิสัตว์เนี่ยหมาแมวเนี่ยดูถ้าไม่เคยซ่อนมันไว้เนี่ยหนูเอาข้าวไปให้มันเนี่ยมันเล่นกินอยู่ดีๆเนี่ยเอาของกินไปให้มันอ่ะมันกัดกันนะแย่งกันเห็นไหมถ้าคนไหนใจเป็นอย่างนี้ก็เป็นสัตว์นั่นแหละเขาใจเขาเป็นสัตว์แต่ถ้าแบ่งกันกินให้กันกินเนี่ยก็มีมนุษย์แหละแต่มนุษย์ใจเป็นสัตว์ก็มีมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาก็มีเห็นไหมตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมก็มีเห็นไหมเนี่ยตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมีไหมล่ะโยมดูสิมีไหมตาลพัดคนมีนะมีจริงๆด้วยตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเปรตเป็นหิวจะเอาอย่างเดียวแหละชอบลักชอบขโมยอะไรพวกนั้นอะไรพวกเป็นเปรตเห็นไหมเราต้องตรงทำตรงกันข้ามกับเปรตคนให้เห็นไหมผู้ให้นั่นแหละย่อมเป็นที่รักเปรตน่ารักมาแล้วมันน่ารักหรอกอยากเป็นที่รักต้องเป็นคนให้อภัยให้ของให้ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยนี่ถ้าใครมาทำอะไรเราก็ให้อภัยไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธเพิ่มสติโกรธไปโอ้พอเลิกขึ้นได้ก็อายนั่นแหละเป็นมนุษย์เทวูเห็นไหมอายต่อบาปเป็นกลัวต่อบาปจิตต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเทวดาเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นเทวดาต้องเป็นอย่างนั้นไอ้จิตที่ไม่ดีที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะตัดให้หมดปัดออกไปให้หมดเกิดเมื่อไรปัดเกิดเมื่อไรปัดจิตเป็นที่เปรตเนี่ยต้องตัดนะเพราะอยากได้เอาเลยตัดทิ้งเลยอย่าอยากพอใจตามมียินดีตามได้นั่นแหละใช้ได้เนี่ยพระนี่เขาสอนอย่างนี้สอนกันอย่างนี้แหละสอนให้เป็นอริยะไงพอใจตามมีอยู่ก็พอใจทั้งที่มีนั่นแหละเขายินดีตามได้ทำให้พอใจตามมีไม่ยินดีตามได้เป็นไงทุกข์ที่ทุกข์ไหมล่ะทุกข์จริงๆกระสับกระส่ายทุรนทุรายอยากขอพระขอเป็นไงโยมอยากออกวัดเนาะโยมมาวัดเนี่ยโยมอยากให้นะไม่ใช่มาพระขอนะเออพ
พราะพระให้ไงให้ธรรมะไม่ได้ขอให้ธรรมะเราก็เหมือนกันให้นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเตือนมากเลยทานบารมีนี้เป็นอันดับแรกเลยเห็นไหมบารมีสุดท้ายเนี่ยที่เป็นพระเวทสันดรเนี่ยโอ้โหให้หมดนะข้าวของแล้วก็ดูเถอะให้แต่ของที่รักทั้งนั้นนะบารมีมากคนต้องให้แต่ของที่รักไงโยมยิ่งคนที่มีผ้านุ่งชุดเดียวอ่ะแล้วมาทำบุญได้เนี่ยเขาทำกันมากมายนะเงินทองมากมายสู้กับผลผ้าเขาไปขายแล้วก็มาซื้อได้กับเข็มเพื่อจะมาเย็บผ้าจีวรที่ทอดกฐินไงเรื่องเราคนยากจนใครจะทอดกฐินกันอย่างอื่นมีหมดแล้วขาดอยู่เข็มก็ได้ถ้าไม่มีได้ไม่มีเข็มก็เย็บผ้าไม่ได้ก็ไม่สำเร็จใช่ไหมไม่สำเร็จโอ้โหนั้นเราเกิดมาจนเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญขู่มันคิดเป็นเนี่ยเอาใบไม้มากรัดเลยถอดผ้าซักแล้วออกขายแล้วเอามาซื้อได้เข็มสมัยครั้งพุทธกาลเนาะแล้วมาทำบุญโอ้โหเทวดานี่ทรเสริญมากของกองลั่นครึ่งท่านหมดปัจจุบันนั่นเลยทำบุญแล้วรวยปัจจุบันได้นะเมื่อก่อนพระราหันไงมีพระพุทธเจ้าด้วยพระราหันมากมายไม่ใช่น้อยนะโยมพระนะ500เป็นพันเป็นร้อยวัดเรานี่หน่อยเดียวสมัยก่อนพระราหันเท่านั้นนะครั้งพุทธเจ้านะทำไมล่ะเขาจึงได้ง่ายจริงๆเลยได้ง่ายจริงๆเลยเพราะอะไรล่ะที่มาฟังธรรมแล้วสำเร็จเพราะเขาทำเหมือนนักบวชนี่แหละเขาไปเขาทำความเพียรเขาก็เห็นทุกข์นะอยากจะพ้นทุกข์จิตใจเขามีอยู่แล้วเขาทำสมาธิอยู่แล้วไงเขามีสมาธิอยู่แล้วมันจึงได้สำเร็จง่ายไงเขามีบารมีคนไม่มีบารมีที่อยากออกไปลำบากออกบวชอย่างนั้นเลยมาสามพี่น้องอ่ะคนเล็กก็มีบริวารสองร้อยคนกลางก็มี300พี่ใหญ่มี500ฟังทำสำเร็จหมดเลย200ก็สำเร็จทั้ง200เลยพี่ชายใหญ่สำเร็จก่อน500รับเติบพุทธเจ้าแล้ว100บริคารหมดเลยของเก่า100ทิ้งหมดรับเติบพุทธเจ้าแล้วสำเร็จแล้วบวชหมดน้องก็มี300อยู่ลำน้ำเดียวกันแหละพี่ใหญ่อยู่ต้นน้ำพี่กลางอยู่จุดรองลงมาน้องเล็กก็อยู่ท้ายน้ำบริการทิ้งลอยมาหมดน้องรู้บริการก็รับทึ่งเหมือนกันนะก็ทำความเพียรเหมือนกันเขาได้สิเขาได้เขามีบารมีอยู่แล้วนี่เขาได้สมาธิกันนะจริงทำเล็กง่ายไงแค่ฟังธรรมเหมือนบัวที่พ้นน้ำแล้วอะเห็นไหมคอยแสงแดดเองคอย
พอตะวันขึ้นมาบานเลยบัวเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าแยกไว้พระพุทธเจ้าแยกไว้สามประเภทนะบัวบัวสามเรานะเราแรกก็บัวที่พ้นน้ำได้รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นเองได้รับแสงตะวันนะบานเลยไม่นี่ไอ้บัวในน้ำนะที่กำลังจะโผล่ในวันรุ่งขึ้นนะเนี่ยก็มีบารมีมีบารมีแต่ต้องทำต้องทำมากบางหน่อยบางนี่แหละ7 วัน7 เดือน 7 ปีเห็นไหมพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่างนี้บารมีไม่เท่ากันไงของพยานของคนไม่เท่ากันขายเพียรมากเพียรน้อยฉลาดมากฉลาดน้อยบารมีมากบารมีน้อยไม่เท่ากันนี่บางคนมีบารมีสร้างความเพียรตั้งเขาเวท7 วันก็ได้แล้วสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4กายเวทนาจิตธรรมเท่านี้แหละนะเห็นไหมกำหนดดูกายกายของเรานี่แหละดูกายเหมือนนักบวชอะนักบวชนี่อุปัชฌาย์ต้องให้ผมโกนเล็บฟันหนังต้องว่าเลยนะสอนด้วยว่าด้วยกลับไปกลับมาอ้าวผมโกนเล็บฟันหนังเราก็จะว่าตามนั่งฟันเล็บคนผมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหลายหนไม่สอนอื่นสอนเนี้ยแต่กรรมฐานต้องมาให้ครูอาจารย์ที่วัดสอนนะแต่ปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ผมโกนเล็บฟันหนังทำไมครั้งพุทธกาลไม่มีภาวนาอะไรทำไมหลวงพุทธเจ้าให้ดูลมหายใจให้ดูลมหายใจปัจจุบันเนี่ยก็ต้องอาศัยลมหายใจนะพระพุทธเจ้าก็เอาลมหายใจนี่แหละอยู่กับลมหายใจเนี่ยพระอริยะก็อยู่กับลมหายใจนี่แหละโสดังตั้งแต่โสดาไปเลยอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายนี่แหละลมหายใจก็คือกายของเราใช่ไหมมาจากไหนล่ะก็มาจากตัวเรานี่แหละธาตุสี่นี่แหละดินน้ำลมไฟนี่ไงเห็นไหมพวกเราก็เหมือนกันก็ต้องดูนี่แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละถ้าบวชมาทำไมวางพ้นทุกข์ทำไมบวชนะต้องวางพ้นทุกข์นะขอบวชเนี่ยอันจึงให้อนุญาตให้บวชไงทำไมบวชมาเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยบวชมาเพื่อจะทำเครื่องรางของคลั่งเนี่ยคงไม่บวชผมไม่บ่นให้หรอกแต่เมื่อไก่ไม่เห็นบุญก็ทำไปเห็นว่าเห็นผิดไปเห็นผิดก็ทำไปขบวนแล้วต้องทำกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งกรรมคือการทำฐานที่อยู่ที่ไหนล่ะให้ฐานที่ไหนทำที่กายแล้วนี่เป็นฐานที่ตั้งของสมาธินะกรรมฐานตอนนั้นตอนที่กายนี้เอาจิตมาดูกายก็เป็นสมาธิได้เห็นไหมดูกายเดินดูกายยืนดูกายนั่งดูกายนอนดูทุกท่าเลยทุกอิริยาบถเลยกำหนดรู้ดูกายนี่แหละดูที่ฐานเนี่ยอยู่ที่ฐานเนี่ยมั่นคงไหมมั่นคงเอาจิตไว้ที่กายไม่คิดพอลืมกายคิดแล้วคิดอะไรไม่รู้คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างส่วนมากมันก็คิดดีหรอกคิดแต่เรื่องอะไรไม่รู้ไร้สาระไอ้ที่ไร้สาระนั้นชอบคิดมากท่านจึงให้ดูกายไงจะได้เห็นจิต
ไม่สงบจึงไม่เห็นติดไงศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมมันต้องมาด้วยกันมีศีลแล้วก็มาทำสมาธิทำสมาธิก็สมถะนี่แหละอุบายสงบจิตอุบายสงบใจเรียกว่าสมถะวิปัสสนาอุบายทำให้เรื่องปัญญาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งกายนี่แหละรู้แจ้งจิตนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรู้แจ้งอยู่ตรงนี้แหละท่านให้กำหนดดูกายกายก็เป็นธาตุสี่ใช่ไหมดูสิเหมือนกันหมดทุกคนเลยผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันเป็นธาตุสี่เหมือนกันหมดเป็นน้ำลมไฟตายแล้วเอาไปไหนล่ะก็คืนให้กับโลกสิเอาไปได้มาแล้วมีใครตายเอาไปได้ไม่มีเลยเก่งยังไงวิเศษยังไงซื้อไม่ได้เงินทองซื้อไม่ได้หรอกความตายมีเงินเท่าไรก็ซื้อไม่ได้รวยเท่าไรก็ซื้อความตายไม่ได้เห็นไหมโอ้โหน่ากลัวนะ แต่มีธรรมที่ทำให้พ้นตายเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยได้อยู่หรืออีก7ชาติก็ได้เนี่ยเราสามารถจะทำได้ทุกคนทำได้ให้ทำจริงๆนะให้เชื่อมั่นให้เชื่อมั่นนะเจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละอย่างพวกเราทำนี่แหละนี่เราก็เจริญนะเจริญมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8ก็สิ้นสมาธิปัญญาเห็นไหมมีเท่านี้เริ่มต้นด้วยปัญญาก่อนถ้าไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่เกิดสิใช่ป่ะศรัทธาไม่ถูกสิก็ผิดแล้วเริ่มผิดจะมีใช้ได้ยังไงล่ะต้องสมาธิก่อนต้องเชื่อบุญจรเชื่อบาปก่อนบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีนี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีหมดเชื่อไหมคนไม่เชื่อก็มีคนที่เชื่อก็มีคนเดียวเชื่อบ้างเดี๋ยวไม่เชื่อบ้างไปก็เชื่อพอได้ยินคนอื่นพูดก็เอาความเชื่อมันก็หดไปแล้วพอคนพูดถูกต้องพูดดีเราก็เชื่ออีกทีฟังพระเทศน์ฟังพระอะไรก็เกิดศรัทธาขึ้นมาใครล่ะที่เชื่อแล้วไม่ถอยเชื่อจริงๆก็ต้องอริยบุคคลไงโยมต้องอริยบุคคลโสดาบันนั่นแหละนั่นแหละเขาเชื่อจริงของจริงแหละนะพระโสดาบันเนี่ยพวกเราจึงต้องทำไงจะเกิดแค่7 ชาติไม่สนใจเลยโยมต้องสนใจนะตั้งใจนะทำใจนะทำยังไงที่จะได้ไหวเรียกว่าเรียนรัดมีนะโยมไม่ใช่คนเดียวด้วยเยอะด้วยได้ตอนจะตายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้อย่างนั้นตอนจะตายเนี่ยว่าอินทรีย์มันจะแก่กล้าตรงนั้นแหละแก่กล้าเราจะตายเนี่ยลองนึกดูกันมันสุดท้ายแล้วนะตอนจะตายเนี่ยศรัทธามันจะมากเชื่อถ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงๆจะไม่ถึงนึกถึงใครเลยจะนึกถึงแต่ลมหายใจนั่นแหละ
เอาจิตไว้กับลมหายใจเนี่ยอยู่กับพุทโธนี่แหละพุทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอะสำคัญมันจะไปนึกถึงลูกนึกถึงหลานนึกถึงตรงทรัพย์สมบัตินี่แหละลงแหละเนี่ยลงสำคัญนะเราปฏิบัติต้องให้พ้นตัวนี้ให้ได้ให้พ้นตัวลงเนี่ยให้เกิดความรู้ให้ได้ภาวนาเนี่ยทำให้รู้มันจะดับผมลงนะเห็นไหมภาวนาเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยลดนรกหมดแหละเมื่อเราใหม่ๆภาวนาใหม่ยังไม่กลัวหรอกกลัวแต่ผีไม่มีเหตุผลเลยกลัวผีโอ้จะมาได้กลัวผีโอ้ยกลัว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 มันตั้งแต่เล็กเลยขึ้นกระไดขึ้นบ้านเนี่ยบ้านมันเป็นบ้านไต้ถุนโล่งเป็นบ้านสองชั้นเล็กชายชั้นเดียวที่ชั้นล่างก็เป็นคอกงัวไต้ถุนเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายโดดกลัวพี่จะชุดขาไปนั่งในตรงไหนลองใหญ่ก็กลัวผีเนี่ยคนกลัวผีไม่มีเหตุผลไงกลัวผีไม่มีเหตุผลโอ้พอบวชเข้ามามันกลัวนรกยิ่งกว่าผีโยมภาวนาไปภาวนาไปมันกลัวนรกเข้ามายังไงไม่รู้โอ้ยจิตมันเกิดมันกลัวขึ้นมาพอทำฌานได้เนี่ยญาณมันจะเกิดกวนรกนี่มันเป็นญาณ นะมันจะเกิดแบบญาณไม่ได้เกิดธรรมดาเกิดปุ๊บมันติดใจนี่เลยโอ้โหมันกลัว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 ยิ่งก็กลัวพี่อีกกลัวที่สุดไอ้กลัวพี่นี่ก็แก้ได้เราไม่ฉลาดไงเมื่อก่อนเราไม่มีสมาธิแล้วก็กลัวผีกลัวผีอยู่นั่นพอดั้งสมาธิเอ๊ะพอสงบอ้าวมันหายไปไหนแล้วกลัวผีเมื่อกี้กลัวมากเลยพอเราสงบแล้วมันเปลี่ยนนะความสงบมันมาสอนเรามาชี้แนะแนวทางให้เราทำเตะสมาธินิยมทำเถอะทำฌานให้ได้เลยต้องมีญาณหรือจะสอนเราได้ทำแล้วมันจะเจริญนะใจเราเนี่ยจะเจริญขึ้นที่ไม่เคยกลัวบาปก็กลัวไม่เคยกลัวนรกก็กลัวนรกไม่เคยอายบาปก็อายโกรธเมื่อก่อนไม่เคยอายเลยนะโกรธก็โกรธเอาใหญ่เลยไหมใครจะยังไงก็ไม่สนใจใครแล้วแสดงออกโอ้ยน่าเกลียดเหลือเกินพอมาปฏิบัติก็โอ้ไปนึกถึงว่าโอ้โหเมื่อก่อนเราโกรธน่าเกลียดจังเนาะพอเห็นคนโกรธนี่แหละโอ้โหเราเมื่อก่อนเราโกรธก็เป็นอย่างนี้แหละน่าอายจังเลยทีนี้มันเริ่มอายความโกรธแหละเนี่ยปฏิบัติมันเปลี่ยนแปลงได้ภาวนาเนี่ยแปลว่าทำให้เจริญมันจะเริ่มอย่างนี้เองแล้วเราจะเห็นแล้วเราจะเชื่อปฏิบัติเราต้องเชื่อแน่นอนทำฌานให้เกิดโยมญาณมันต้องมีแน่นอนฌานมาก่อนญาณก็ต้องตามมาถ้าไม่มีฌานแล้วก็ไม่มีญาณหรอกยังรู้หรอกวิปัสสนาญาณก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีฌานนะต้องมีสมาธิฉันทำได้โยมสมาธิต้องทำให้เกิดให้ได้ทำไปถ้าว่าเป็นยอดบุญไงเป็นบุญมากเพราะอะไรบุญก็แปลว่าความสุขก็ดูสิทำอะไรเป็นบุญบ้างล่ะเอ้าโยมลองนึกดูอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาใจเราเป็นไง
จเราดีไหมใจเราดีนะใจเป็นบุญไหมเห็นเขาเธอกับข้ามาจะไปถวายพระเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยแต่เราไม่มีหรือว่าเรามีเราก็บางคนก็อนุโมทนาใครมาก็อนุโมทนาอยู่ในใจบางคนยกมือไหว้เลยเนี่ยเขาดีใจและใจที่เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอะไรโยมเป็นบุญหรือเป็นบาปใจเป็นบุญนะใจดีใช่ไหมใจดีเป็นบุญถ้าเขาทุบหม้อบ้าล่ะถูกเขาทุบงูแล้วทุบไม้ตายทุบไม้ตายดีแล้วมันโอ้มันผิดร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ใจเป็นไงล่ะโยมใจก็ทุบพวกเขาเป็นยังไงเป็นบาปไหมเป็นบาปเนี่ยบุญบาปอยู่แค่เนี่ยดูง่ายๆเลยคนมีปัญญาดูได้อยู่ดูในปัจจุบันนี่แหละดูคนที่อยู่นี่แหละเราจะรู้เลยดูกันนานๆเนี่ยรู้ด้วยการกระทำรู้ด้วยคำพูดนี่แหละคนโง่คนฉลาดคนเห็นผิดเห็นถูกพูดกันเด็กก็รู้มีความเห็นยังไงทำยังไงล่ะโยมจึงจะรู้ได้ปฏิบัตินี่แหละโยมอะไรไม่เกินปฏิบัติหรอกสูงสุดแหละนะคนสูงย่อมให้คนต่ำใช่ไหมอริยะก็เห็นปุถุชนปุถุชนไปมองอริยะรู้ไม่รู้หรอกแต่อริยะเนี่ยยังพอมองอริยะด้วยกันได้พูดกันคุยกันปฏิบัติมันต้องเหมือนกันโยมถามเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้ถามเรื่องพระธรรมก็ได้ถามเรื่องพระสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติมันต้องมีมันต้องเกิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระเจ้าตรัสว่างั้นนะถ้าไม่เห็นพระเจ้าจะชื่อว่าคนเห็นธรรมไหมไม่ชื่อไม่ใช่พระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนี่แหละเห็นไหมคนเห็นธรรมเห็นที่ไหนล่ะก็เห็นที่ใจนี่แหละแต่ที่เป็นพระสงฆ์เป็นที่ไหนก็เป็นที่ใจนี่แหละมีอยู่ที่ทุกใจเลยไหมอยู่ในใจนี่แหละอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานสิสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้อยากเป็นพระสงฆ์ไหมก็ทำได้ปัจจุบันนี่แหละเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแต่พอพุทธศาสนาได้ฟังตามของพระศาสดาทำสิปฏิบัติตามที่ท่านสอนเนี่ยปฏิปทาสี่ในอิริยาบถสี่เนี่ยเรียกว่าได้เห็นทุกข์ก็มีอยู่ในใจเราสมุทัยก็มีอยู่ในใจเรานิโรธก็มีอยู่ในใจเรานี่แหละมรรคก็มีอยู่ที่ใจเรานี่แหละเราทำดิไม่ทำก็ไม่ถึงเหมือนเดินน่ะเดินเลยเดินทางเนี่ยมันต้องถึงจะยาวไกลแค่ไหนมันก็ต้องถึงคนเดินไม่หยุดอ่ะเราก็เดินกันมานานแล้วนะโยมนะรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันมานานแล้วนะเนี่ยทำกันมานานแล้วนะโยมโอ้ถ้าไม่งั้นไม่มานั่งไม่มายืนไม่มาเดินจงกรมอยู่ได้อย่างนี้หรอกทำไมต้องอดทนต้องอดทนต้องทนนั่งก็ต้องทนเนี่ยอาตมาก็ปวดวันนี้ปวดเยอะปวดตั้งนานมาแล้วเนี่ยก็ทนไม่เปลี่ยนมันตายมันทุกข์กว่านี้อ่ะใช่ไหมแล้วเราใกล้ตายแล้วด้วย77แล้ว77ผ่านแล้วมันใกล้ตายแล้วโอ้ตายจะปวดมากกว่านี้เยอะแยะเลยแล้วเราจะทำไงล่ะแล้วก็ต้องทนไปก่อนต้องทน
จะตายทนทุกวันนี้เยอะทุกมากกว่านี้เราก็ต้องทนต้องทนตอนตายเราต้องฆ่าไม่ได้มรรคผลจะเกิดตอนนั้นได้มรรคผลจะเกิดตอนนั้นได้นะโยมนะโซดาเป็นพระรันตอนจะตายได้ปุถุชนเป็นอริยะตอนนั้นได้โยมเยอะเลยปัจจุบันนี่แหละมีเยอะเลยทำไมล่ะเดี๋ยวนี้มีสำนักที่กับสอนพอคนจะตายนี่ขนาดคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยนะก็มีเทปอัดไว้แต่คนใกล้จะตายเนี่ยไม่รู้ธรรมะอะไรมันก็เคว้งคว้างเลยก็กลัวตายฟังธรรมะแล้วก็ยึดเอาธรรมะนั่นแหละศรัทธาเชื่อไงก็เกาะอยู่กับธรรมะนั่นแหละได้ทำได้ยังไงล่ะบอกพอตายนี่ผิวพรรณนี่พองใสเจ็ดวันเขาค่อยเผาไม่ได้ฉีดยาด้วยไม่เน่าอ่ะให้โยมหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวเป็นหลายคนเป็นอย่างเงี้ยหลายคนเลยเราก็จะอย่าลืมนะโยมถ้าจะตายเนี่ยเราต้องนึกถึงศีลนึกถึงภาวนาอย่าไปนึกถึงคนอื่นอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นเด็ดขาดมันไม่ใช่ญาติเราแล้วตายจากกันไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดโอ้ยากเหลือเกินที่เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันยากเนี่ยท่านบอกว่าทั้งคนทั้งสัตว์นี่แหละชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีเลยไม่เคยเป็นสามีภรรยากันไม่เคยไม่มีไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีเคยเป็นกันมาทางนั้นเลยโยมดังนั้นบางคนนี่โอ้โหผูกพันกันถึงปัจจุบันเนี่ยนะไม่รู้จักกันเลยเนี่ยพอเจอกันโอ้โหทำไมมันมีความรู้สึกที่มันเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่ยบางคนก็รู้สึกเหมือนพ่อเหมือนแม่มันรู้สึกรักกันมาเลยบางคนพอเจอกันโอ้โหไอ้คนนี้กูหมั่นไส้จังเลยกูเกลียดเออมันก็มีอ่ะพวกเราก็เคยได้ยินกันใช่ไหมพวกเราก็เคยได้ยินกันก็ไหวมันก็เนาะจะเที่ยงคืนแล้วชั่วโมงครึ่งก็ไหวเหมือนกันเอ๊ะโยมนี่ต้องชมเลยนะทนอยู่ท่านนี่ทนนั่งทนอาตมายอมแพ้ นั่งกันมาทั้งวันเนาะทำวัดก็นั่งนั่งสมาธิอีกไปเดินจงกรมบ้างเดินไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเออมันก็สู้ไหวนะใจนี่สำคัญมากเลยใจสำคัญแต่อนุโมทนาโยมจริงทนอนุโมทนาเนี่ยขอบุญด้วยกันอะไรกันโยมนะขอบุญด้วยอาตมานั่งชั่วโมงกว่าเนี่ยเอาแล้วพอชั่วโมงนึงก็เอาแล้วแล้วปวดแล้วปวดเดียวด้วยปวดก็ทนบางทีก็ไม่ปวดอ่ะบางทีก็ไม่ปวดชั่วโมงก็ไม่ปวดสมาธิมันดีเมื่อก่อนเคยเทศไปเมื่อนั่งสมาธิใจมันสงบปิ้งอ๋อเป็นไรครับคุณด้วยเป็นหลายครั้งเทศสงบหลายครั้งอ๋อสมัยครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าจึงว่าแสดงธรรมคนฟังธรรมก็บรรลุเห็นไหมสำเร็จพระที่แสดงธรรมก็สำเร็จยังไม่สำเร็จนะแต่แสดงธรรมแล้วสำเร็จโอ้เราแสดงธรรมแล้วมันสงบโอ้แล้วจะนึกได้ว่าไอ้ที่สำเร็จเพราะสงบนี่เองโอ้คนฟังธรรมตั้งใจฟังแล้วมันปลื้มปีติมันสงบโอ้ก็สำเร็จได้ฮะให้ตั้งใจฟังอะตั้งใจฟังมีบุญมากเลยนะความตั้งใจเนี่ยทำอะไรด้วยความตั้งใจเนี่ยโอ้สำคัญมากนะ
ต้องตั้งใจทำอะไรต้องตั้งใจแล้วก็จะได้สมความปรารถนาเขาถึงท่าของไงคนที่ตายเขาตามเออตายแล้วไปไหนคนเนี้ยดูว่าไปที่ชอบที่ชอบเลยเราก็เอ๊ะก็พูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ที่แท้เป็นของจริงนะไปชอบจริงมันนึกไปไงชอบอะไรก็นึกไปงั้นแหละใช่ไหมโยมชอบทำสมาธิยังรักเส้นหรือยังรักสมาธิหรือยังไม่รักต้องทำให้รักนะเป็นรักแต่ลูกแต่หลานไม่ได้นะเดี๋ยวจะตายเอานึกถึงลูกถึงหลานแล้วเป็นเจ้าตุ๊กแกอยู่ที่บ้านนะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกันมาทั้งนั้นแหละเป็นกันมาเยอะแล้วด้วยทุนมากคนไม่รู้ธรรมะตายแล้วไม่เอาจิตไปกับกายไงมาจิตไปที่ลมหายใจไม่ได้ดูลมหายใจลมอัสสะปัสสะลมเข้าลมออกไม่เอาไว้ที่อนาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจรู้ไว้โยมเราต้องรู้ไว้เตรียมไว้ตลอดลองตายดูลองนึกว่าเราจะตายเนี่ยเราจะทำใจเมื่อเราเคยทำไหมโยมอาตมาลองบ่อยนะอาตมานี่ลองบ่อยแล้วเราจะตายเราก็ต้องไม่คิดถึงใครเพราะเรารู้นี่เรารักใครใจผูกพันจิตแวบไปรู้แล้วถ้าไม่ละมันจะมีอาการออกมาทันทีเลยมันจะเหงามันจะเศร้าโอ้ใจไม่ได้ละเลยคิดละปุ๊บเลยพี่หลังคิดไม่ละปุ๊บคิดเมื่อไรละถ้าไม่ละมันจะทุกข์อ่ะมันจะห่วงละเนี่ยรักละห่วงยังไงจะไรถ้ารักมากห่วงใช่ไหมห่วงในที่สุดก็ตะหึงอย่างนี้ไม่ดีแล้วตีกันแล้วรักมากเกินไปไม่ดีนะอย่าตีกันมันหึงไงมันเป็นอย่างนั้นโอ้สำคัญนะหมดเวลาแล้วโยมเลยสิบนาทีฮะเลยสิบนาทีหมดเวลาแล้วได้ชั่วโมงครึ่งฟังเข้าใจไหมโยมต้องเข้าใจนะง่ายที่สุดนะพูดเนี่ยภาษาคนเลยนะพูดธรรมะไปภาษาคนเข้าใจต้องพูดให้เข้าใจไงเราต้องเข้าใจอย่างนี้ใจนี่สำคัญนะสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจเธอก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใช่ไหมทำไม่เธอก็เป็นสุขไม่สุขใจดีไหมล่ะจะถือดีหรือจะไม่ถือดีใครว่าจะถือไหมถือก็ไม่ทุกข์ดิใครได้จะถือไหมถือไม่ได้นะถือก็ไม่ทุกข์แต่ใครว่าไม่ถือก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใจแล้วเราอยากได้สุขหรือทุกข์ล่ะอยากได้สุขก็วางไปอย่าไปถือไม่ได้ถือมันหนักวางแล้วมันเบามันสบายเนี่ยทำอย่างอริยะมันจะเป็นอะไรโยมเขาต้องเป็นอย่างอริยะทำอย่างพระก็เป็นอย่างพระทำอย่างโจรก็เป็นอย่างโจรเลยใช่ไหมทำอย่างคนดีก็เป็นคนดีแล้วก็ต้องอยากเป็นยังไงก็ทำอย่างนั้นเรียนแบบอย่างนั้นจะไปเอาดีของท่านแต่เสกน้อยก็ว่าโอ้อยากได้ผิดเลยอันตมาโชคดีนะไม่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยไม่เป็นมาโชคดีนะอันนี้ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะบางคนเอาแต่อยากได้สะสมไว้มากมายเต็มไปหมดเลยคอก็เต็มไหนก็เต็มคอภายในจะว่าติเลยถ้าอยากเป็นอริยะต้องเอาพระติดใจ
ไอ้พระที่คล้องคอนี่บางทียังได้ยังทะเลาะกันอยู่มีพระไหมน่ะมีหรอกสู้พระที่ใจไม่ได้ใช่ไหมสู้พระที่ใจไม่ได้โยมว่าใครดีกว่ามีพระตีกันคล้องพระไปตีกันไปแทงกันไปฆ่ากันแต่อีกคนหนึ่งไม่มีพระเห็นเขาตีกันก็หนีแล้วไม่เข้าใกล้เอาพระที่ใจนี่พระที่ใจมันตีกันไปห้ามไม่ได้หรอกเรื่องเราโดนด้วยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็จะให้พรแล้วนะโยมนะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติเปตาเสภารักให้หมดเลยนะสาธุนะรับพรแล้วก็อุทิศให้หมดเลยนะอุทิศให้หมดเลยไม่ว่าใครต้องคนที่รักและคนที่ชังทิศส่วนบุญไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาไม่มีประมาณทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังเป็นอัปปมัญญาเมตตาแผ่ส่วนกุศลบุญก็เหมือนกันไม่หมดโยมยิ่งให้ยิ่งมากแปลกนะไม่เหมือนสิ่งของยิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งให้ยิ่งหมดแต่บุญนี่ไม่ได้ยิ่งให้ยิ่งมากน่าให้ไหมไม่ให้แล้วมันมากอ่ะบางคนบอกว่ามันจะไปให้มากแบ่งคนนู้นบางคนนี้ไม่พอหรอกคนมันเข้าใจเรื่องบุญไงอุทิศนะให้กับพี่กับน้องให้ญาติเก่าญาติใหม่จากเชื่อมาจากเชื่อก็อุทิศไปถือว่าเป็นญาติเพื่อญาติเก่าเราจะคอยร่วมบุญอยู่พระรัตตุปฏิวีเปรตถ้าตายแล้วได้ไปรับกรรมเป็นเปรตอันเนี้ยต้องคอยบุญที่ตัวเองทำไว้นี้ไม่ได้ถ้าเป็นเปรตชนิดนี้แล้วจะต้องคอยบุญจากมูญาติเท่านั้นถ้างั้นต้องคอยอยู่งั้นแหละเหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคอยมาสามพุทธดอนเข้าสี่พุทธดอนน่ะพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ถึงพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจึงไม่ได้รับส่วนบุญนะถามมาทั้งสามองค์แล้วแต่บอกคอยก่อนคอยก่อนถามองค์ที่สามเขาบอกนู่นเนี่ยมายุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดนั่นแหละน่าจะมีญาติมาเกิดก็คือพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละอะไรอุทิศส่วนบุญให้ก็ไม่ได้เป็นเทวดาไปมันก็ดีอย่างนะรับบุญแล้วได้เป็นเทวดาเลยนะไม่ได้ไปต่ำนะไปสูงเลยนะเอานะยะทาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเบวสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนทุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีปวัตุสัพพังกลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอันโมทนาโยมด้วยนะสาธุจ้ะญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์
ณวัดเทพนิมิตอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธา